การซ่อมรองเท้าเนี่ยต้นทุนเราสามารถหลักพันแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับถ้ารายได้ต่อวันเนี่ยเอาแค่ต่อวันจากลาดพร้าวเนี่ยวันหนึ่ง 2-3,000 ได้แน่นอนคนสนใจอาชีพนี้นะครับรับรองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับรายได้เนี่ยมาตรฐานนะครับการตลาดเนี่ยเราต้องอยู่ที่ว่าในแหล่งตลาดหรือในแหล่งโรงเรียนหรือว่าสำนักงานห้างร้านซ่อมรองเท้าและเครื่องหนังเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยหารายได้ได้ดีมากแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกค้า1ทุกคนต้องใส่รองเท้านะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ศิวกรทัดดีครับครับผมเป็นอาจารย์สอนซ่อมรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดครับผมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนั้นจะเป็นกระเป๋าแล้วเข็มขงเข็มขัดอะไรเงี้ยก็เกี่ยวกับเครื่องหนังทุกชนิดอ่ะนะครับที่ไหนซ่อมไม่ได้ที่นี่จัดให้ได้หมดเลยครับผมประสบการณ์การซ่อมเครื่องหนังเนี่ยขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณร่วม40ปีแล้วครับร่วม40ปีแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็เป็นวิทยากรสอนเนี่ยแทบจะทั่วประเทศแล้วนะครับก็คือทหารผ่านศึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมติชนข่าวสดนะครับแล้วก็การซ่อมรองเท้าเนี่ยต้นทุนเราสามารถหลักพันแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับหลักพันแล้วก็เปิดได้เครื่องไม้เครื่องมือไม่กี่ตัวแต่ถ้าเราเปิดเต็มที่เลยก็เป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแต่สามารถเราเปิดได้เต็มที่แต่หลักพันเราก็เปิดได้ครับผมรายได้เนี่ยสมมติว่าพื้นรองเท้าคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งต้นทุนปัจจุบันนี้เลยนะครับอยู่ประมาณ80-100นะครับแต่รายได้ก็คู่หนึ่งก็อยู่ประมาณถึง 3-400 บาทในกรณีลักษณะคู่หนึ่งเวลาเย็ดเนี่ย100บาทแต่ถ้าเราไปซื้อเขาไปซื้อใหม่เนี่ยคู่หนึ่งก็หลัก100บาทซื้อไม่ได้แต่การเย็บไปเนี่ยคือเอาความคงทนได้ต่อเดือนเนี่ยคือถ้าระหว่างอย่างที่อาจารย์อยู่ที่ลาดพร้าวเนี่ยกับตรงนี้มันแตกต่างกันเยอะนะครับถ้ารายได้ต่อวันเนี่ยเอาแค่ต่อวันจากลาดพร้าวเนี่ยวันหนึ่ง 2-3,000 ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาอยู่ปัจจุบันเนี่ยวันหนึ่งคืออย่างได้ไม่ได้เลยเนี่ย 7-800 และอย่างถ้าได้สุดตรงนี้วันหนึ่งประมาณ 7,000 กว่าบาทร้านซ่อมรองเท้าบางอำเภอแทบยังไม่มีบางอำเภอมีร้าน2ร้านไม่ต้องกลัวอาชีพนี้ไม่ต้องกลัวใครแย่งเลยนะครับช่างแต่ละคนเนี่ยส่วนมากจะขยับหาเข้าไปอยู่ในเมืองหมดไม่ว่าจะเป็นทุกจังหวัดจะเป็นเข้าไปอยู่ในเมืองหมดหรือใกล้ๆตลาดหรือว่าบริษัททางร้านประมาณนั้นแต่ของอาจารย์ที่ว่าอยู่ได้ตรงนี้ลูกค้าแถวนี้ด้วยและอย่างหนึ่งก็ส่วนมากจะเป็นทางส่งทางคอลเลคชันไลน์อะไรพวกนี้จะส่งกันทางนี้มากกว่าเพราะของอาจารย์ทั่วประเทศอยู่แล้วการตลาดเนี่ยเราต้องอยู่ที่ว่าในแหล่งตลาดหรือในแหล่งโรงเรียนหรือว่าสำนักงานห้างร้านซ่อมรองเท้าและเครื่องหนังเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยหารายได้ได้ดีมากแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกค้า1ทุกคนต้องใส่รองเท้านะครับทุกคนต้องใส่รองเท้าถ้าไปซ่อมรองเท้าหรืออะไรแล้วแต่ในกรณีลักษณะแบบนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าบางทีมันไม่คุ้มนะครับอย่างน้อยก็คือคนสนใจอาชีพนี้นะครับรับรองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับรายได้เนี่ยมาตรฐานนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะสนใจอาชีพซ่อมรองเท้าและเครื่องหนังนะครับติดต่ออาจารย์ศิวกรทัดดีได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังนะครับถ้าเรียนอาชีพนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้ายิ่งอายุน้อยๆมาเรียนเนี่ยให้รักอาชีพในสิทธิซ่อมรองเท้าและเครื่องหนังอาชีพช่างเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอายุน้อยร้อยล้านแน่นอนนะครับ